สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับขิงแล้วนะคะไม่ได้เปลี่ยนสีผมมาสักพักใหญ่ๆแล้วเอาแว่นออกไปดีกว่าเห็นว่าสีผมก็เป็นแบบออกน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้แล้วก็ข้างบนก็คือเป็นสีดำผมจริงนะคะว่าได้มีโอกาสนะคะได้ลองโปรดักต์ตัวนี้ของ L'Oreal นะคะ Lens Fashion Ultra Lights นะคะมันคือครีมเปลี่ยนสีผมให้อ่อนขึ้นให้สว่างขึ้นนั่นเองค่ะสาวหลายคนที่แบบชอบผมสีอ่อนก็ต้องยอมรับนะว่าเทรนด์ทำผมสีอ่อนเนี่ยมาแรงจริงๆแล้วก็มาแรงมากขึ้นทุกปีด้วยนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้ขิงก็เลยจะไปทำผมกันนะคะแล้วก็สีที่ขิงเลือกมาคือสี02นะคะก็ผมแบบขิงก็ต้องใช้2กล่องนะคะเนื่องจากว่ามือเป็นแผลนิดหน่อยนะคะก็เลยไม่สามารถทำสีผมเองได้ก็เลยจะไปที่ร้านที่สนิทกันนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าวันนี้นะคะผมขิงเนี่ยจะเปลี่ยนได้ระดับกี่เฉดสีเพราะว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนได้ถึง4เลยนะโอเคเราไปดูกันว่าผมวันนี้จะเป็นอย่างไรค่ะนี่นะคะคือตัวอย่างสีด้านหลังกล่องนะคะคือจะเพิ่มเฉดสีผมมาได้ถึง4ระดับเลยนะคะก็สีของขิงน่าจะอยู่ที่ brown to light brown นะคะก็ไม่ได้ dark brown อะไรเบอร์นั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่ฉันลองทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคทุกคนตอนนี้ขิงมาถึงที่ร้านแล้วเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนสีผมนะคะตรงนี้คือผมแท้ตรงนี้ติดแน่นอนเดี๋ยวตรงนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วก็มาลุ้นกันนี่นะคะเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด3อย่างมีอันนี้น่าจะเป็นครีมเปลี่ยนเพิ่มสีผมอันนี้ก็เป็นตัวแบบทำให้สว่างคือบำรุงก่อนทำชะลอก็จะมีหวีเล็กๆให้ด้วยนะเป็นแบบเป็นหัวอะไรเงี้ยเปลี่ยนทำเองคือใส่ตัวเซรั่มที่พอให้มาเพื่อบำรุงผมก่อนตอนนี้ค่ะทุกคนนี่คือผ่านมา30นาทีแล้วตัวมันเริ่มออกสีด้วยอ่ะคือผมที่เสร็จแล้วค่ะตบมือที่แป้งแสบผมแล้วมันก็ใช้ง่ายด้วยแล้วมันก็ขิงว่ามันได้มากกว่าสีระดับนะรู้สึกสวยให้มันได้สว่างกว่าที่ขิงคิดไว้แล้วคือแบบมันนุ่มมากทุกคนคือมันนุ่มจริงๆดูแบบสปริงอะไรอย่างเงี้ยสวยเลิศคือเป็นทางสีน้ำเงินไอ้น้ำตาลเข้มเมื่อล่าสุดนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นสีชมพูมันก็เจาะน้ำตาลชมพูแต่จริงๆแล้วอะสีผมที่จะได้จริงๆจากผมที่ไม่เคยผ่านการกัดสีเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคือขิงว่ามันค่อนข้างสว่างเลยแหละค่อนข้างแบบอิมเพรสมาก I love มากตัวเนี้ยเขาบอกว่าหลักๆคือเราทำออกมาแล้วว่าผมจะไม่ติดเหลืองนะคะสีจะไม่เฟดออกนะคะในแบบ4วัน5วันให้หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่านี่คือผลที่ได้จากตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นขิงแนะนำนะคะเพื่อนๆที่อยากจะลองใช้ตัวนี้นะคะก็ลองไปดูในเว็บไซต์หรือว่าเพจก็ได้หรือว่าเดี๋ยวขิงจะทิ้งช่องทางการจำหน่ายตัวนี้ไว้ให้ในคำบรรยายใต้คลิปนะคะอันนี้02นะทุกคน02สีสวยมากเลย